สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่454ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในตอนที่454เราจะมาคุยกันถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาระบบเสียงยอดฮิตในร้านอาหารผับบาร์เล่าเล้าต่างๆคาเฟ่รวมไปจนถึงสถาประกอบการใดๆที่มีงานแสดงสดด้วยครับ ทีนี้ครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปเข้าสู่สูนที่เป็นเนื้อหาผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรอคอยตอนนี้อยู่ไม่มากก็น,น้อยผมต้องแจ้งก่อนเลยครับว่าสาเหตุของการทำวิดีโอบล็อกในตอนนี้นั้นผมทำขึ้นมาเนื่องจากว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับผมได้รับการติดต่อจากเจ้าของร้านเหล่านี้เยอะมากแล้วผมก็ใช้เวลาครับในการพิเจารณาแล้วก็เทงานออกไปเยอะมากเช่นเดียวกันครับคือกูไม่ทำ สาเหตุที่ไม่ทำเนี่ยครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้เงินของคุณนะครับแต่ที่ผมไม่ทำเนี่ยเรารู้ดีครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่แค่ว่าผมเดินเข้าไปในงานเอาเครื่องมือละเอียดวัดปุ๊บจูน e ีคง EQ เล็กน้อยในฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะใช้ได้เลย หรือในบางงานครับมันอาจจะใช้งานได้อาจจะเสียงดีตามที่คุณต้องการได้วันที่ผมอยู่ครับแต่หลังจากนั้นเมื่อมีการปรับเองมากๆเข้ามันก็จะกลับสู่ปัญหาเดิมๆนั่นเองและคุณก็จะต้องโทรเรียกผมกลับไปหรือว่าคุณก็จะต้องโทรเรียกคนอื่นกลับไปในกรณีที่คุณไม่ไว้ใจผมแล้วเช่นเดียวกันครับจากประสบการณ์ของผมครับร้อยละ65 ของร้านอาหารร้านเหล้าผับบาร์เล้าต่างๆคาเฟ่สถานประกอบการที่มีงานแสดงสดเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ไขระบบเสียงมากกว่าการจูน EQ หรือการจูนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าเกิดคุณต้องการให้การแก้ปัญหาเหล่านั้นมันยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นครับเราจะมาเข้าสู่ปัญหายอดฮิตอันดับที่1กันก่อนเลยครับปัญหาที่1ครับก็คือเสียงเร่งได้ไม่ดังพอ แป๊บเดียวไมค์ก็หอดแล้วอันนี้ครับเราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าไมโครโฟนเนี่ยครับอย่างไมโครโฟนตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยของก๊อฟจากบ้านม่อนะครับ ถ้าเกิดว่าผมไปใช้ในงานแสดงสดแล้วเสียงจากลําโพงเนี่ยซึ่งมันถ่ายทอดเสียงที่ไมโครโฟนตัวนี้จับได้มันลูปกลับเข้าไปในไมครับวนไปเรื่อยๆเป็นวงกลมมันก็จะเกิดเป็นฟีดแบ็กหรือไม่หอนถูกไหมครับทีนี้ครับไมโครโฟนเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดมันสามารถทนการฟีดหรือลูปกลับของเสียงได้เท่าเดิมเสมอครับ หรือพูดกันง่ายๆครับไม่มีงานไหนที่ไมโครโฟนตัวใดๆจะหอนง่ายกว่างานอื่นเว้นเสียแต่ระบบเสียงของคุณคอนฟิกรหรือติดตั้งหรือออกแบบมาไม่เหมาะสมกับงานที่ทำหรือสถานที่นั่นเองครับสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือล้องให้ซาวด์เอนจิเนียร์ของคุณใช้เสียงครับ เร่งขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันเกือบจะหอนแล้วคุณลองเดินสังเกตดูครับตามบริเวณต่างๆของร้านคุณหรือสถานประกอบการของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโต๊ะหลังสุดครับหรือแถวหลังสุดเพื่อที่จะดูว่าความดังที่ไอ้ลำโพงเครื่องเสีของคุณเนี่ยมันส่งผ่านไปหาคุณมันอยู่ในจุดความดังที่คุณรับได้ไหม ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในจุดที่คุณรับได้อันนั้นคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องความหนักมือของซาว n ์เอนจิเนียร์ครับไม่ใช่ปัญหาของระบบแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อยเกินไปครับแถวหน้ากับแถวหลังมันดังมันค่อยต่างกันเกินไปจนมันไม่เหลือความสนุกอะไรอยู่ที่แถวหลังอีกแล้วอันนั้นครับคือขีดจำกัดของระบบของคุณถ้าเกิดว่าห้องของคุณเนี่ยเป็นห้องตอนลึก เวทีเนี่ยครับอยู่ด้านหน้าแล้วมันก็ลึกลงมาหลายเมตรมากครับคุณอาจจะต้องตั้งลำโพงครับขึ้นมาอีกสักชุดหนึ่งครับตรงกลางห้องเพื่อส่งให้เสียงเนี่ยไปจนถึงหลังห้องทำให้คุณสามารถเบาํำโพงที่เป็นเซตหน้าห้องข้างหน้าเวทีได้เยอะขึ้น และมันจะทําให้ไม่หอนหอนได้ยากขึ้นนั่นเองถูกไหมครับเพราะในเมื่อเสียงจากลําโพงมันไม่ได้วนลูปกลับเข้ามาเยอะเหมือนเดิมแล้วและปัญหายอดฮิตปัญหาที่2ครับก็คือความครอบคลุมของเสียงไม่คงที่ในบริเวณที่ต้องการครับ อันดับแรกเลยครับถ้าคุณเจอกับปัญหานี้กะรุณาย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ในปัญหาข้อแรกครับวิธีแก้ไขใกล้เคียงกันถ้าความดังมันแตกต่างกันมากคุณก็ต้องใช้ลำโพงเพิ่มเพื่อเฉลี่ยความดังแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ครอบคลุมจากลักษณะที่ว่า โอ้ฉันอยู่ข้างเวทีแต่ฉันต้องการจะได้ยินเสียงด้วยแต่เสียงมันมาถึงด้านข้างเวทีได้น้อยกว่าด้านหน้าหรือด้านหลังห้องคุณก็ต้องเพิ่มลำโพงเฉพาะจุดให้มันเหมาะสมด้วยนั่นเองครับคือลักษณะของความครอบคลุมของเสียงเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะดูเรื่องของการหอนยากหอนง่ายความแตกต่างทางความดังแล้วคุณจะต้องมานั่งดูเรื่องของด้านที่ลำโพงมันหันไปด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณนั่งอยู่ข้างเวทีแต่เอห่าลำโพงแม่งพุ่งตรงไปหลังห้อง คุณจะได้ยินหาอะไรล่ะครับนอกเหนือจากเสียงจริงที่มันล้นมาจากเวทีมันก็ไม่ชัดเจนความครอบคลุมก็ไม่มีคุณก็ต้องตั้งลำโพงอีกสักตออหนึ่งเพื่อหานมาทางคุณเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับข้อ1กับข้อ2มันใกล้เคียงกันข้อต่อไปครับคุมความดังได้ลำบากมากดังจนแถวหน้าแสบหู อันนี้เนี่ยครับจะเป็นความเข้าใจผิดของลูกค้าจํานวนมากครับเจ้าของร้านอาหารจํานวนมากเจ้าของผับบาร์เจ้าของสถานประกอบการต่างๆเป็นจํานวนมากเขาคิดว่าที่เล่นมาแล้วคนแถวหน้าแสบหูมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากระบบเสียงความจริงไม่เกิดจากระบบเสียงนะครับคุณควรจะต้องย้อนกลับไปพิจ,จารณาถึงลักษณะของการแสดงสดที่อยู่บนเวทีครับถ้าสมมุติว่าคุณพูดถึงวงสตริงคอมโบเล่นป๊อปร็อก เสียงเปล่าๆของเครื่องดนตรี5ชิ้นครับกลองเบสกีตาร์สคีย์บอร์ดเนี่ยรวมๆกันแล้วครับคุณมายืนอยู่บนเวทีคุณจะได้รับความดังครับไม่ต่ำไปกว่า85 d b SPL ถามว่า85 d b SPL เนี่ยมันสูงขนาดไหนก็เอาอย่างนี้เลยครับคุณยืนอยู่ต่อหน้าผมครับห่างออกไปสักประมาณเมตรหนึ่งแล้วผมตะโกนเต็มเสียงใส่หน้าคุณตลอดเวลาดังนั้นครับ ความดังของการแสดงหรือความดังของต้นเสียงทั้งหมดบนเวทีจะต้องนำมาคิดด้วยครับเช็คลิสที่ทำได้ง่ายๆก็คือผมจะแนะนำเลยครับว่าตอนที่วงดนตรีลองขึ้นไปเล่นเนี่ยทำไมคุณไม่นัดให้เขามาเช้ากว่าเดิมนิดนึงแล้วคุณก็ให้เขาขึ้นไปเตรียมตัวก่อน แล้วคุณปิดลำโพงครับแล้วฟังเลยครับว่าไอ้เสียงที่ออกมาจากตอนที่เขาตีกรองเสียงจากแอมเบสแอมกีตาร์แอมคีย์บอร์ดของเขารวมไปจนถึงเสียงร้องที่ออกมาจากลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยมันดังเกินไปตั้งแต่ต้นหรือไม่ถ้าเกิดมันดังเกินไปตั้งแต่ต้นอันนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบเสียงครับมันคือความผิดพลาดของคุณที่เลือกลักษณะการแสดงสดไม่เหมาะสมกับสถานที่ ถึงอย่างไรก็ตามคงไม่ค่อยมีใครมาแนะนําคุณอย่างนี้หรอกนะครับแล้วก็เหตุผลที่2ครับก็คือความไม่เจนสนามของคนที่ทําการแสดงเบื้องหน้านั่นเองครับอย่างเวลาที่ผมเนี่ยไปออกแบบสถานประกอบการให้กับลูกค้าประมาณสัก4ี่รายโดยโจทย์ของร้านในตึกแถวเหล่านี้ครับคือเขาต้องการเล่นเพลงที่เป็นแนวป๊อปร็อกครับรวมไปจนถึงแจ๊สแล้วก็บางครั้งจะมีดีเจมาเปิดแผ่น ดีเจเนี่ยครับเราปล่อยไปก่อนเลยครับเพราะว่าดีเจส่วนใหญ่แล้วเนอุปกรณ์ของเขาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าครับมันไม่ได้สร้างเสียงได้ด้วยตัวของมันเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงดนตรีเนี่ยแน่นอนครับห้องตึกแถวห้องเล็กๆครับยังไม่เปิดเครื่องเสียงเลยเสียงจริงของเครื่องดนตรีมันจะล่าโดยอัตโนมัติแล้วแน่นอนครับเราก็จะต้องมานั่งลดความดังของเสียงต้นทางกันก่อน อย่างในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับผมก็จะตัดตู้แอมทิ้งเลยครับจะต้องไม่ใช้ตู้แอมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องต่อเข้ามิกเซอร์โดยตรงแล้วก็ปล่อยออกลําโพงมอนิเตอร์ Monitor หน้าโตกดนตรีแต่ละคนเท่านั้นกลองจะต้องใช้กลองไฟฟ้าเท่านั้นหรือมีแห่งหนึ่งครับมันแย่กว่านี้ครับมอนิเตอร์หน้าเวทีเนี่ยจะมีไม่ได้เลยครับแล้วนักดนตรีทุกคนจะต้องใช้เอียร์มอนิเตอร์แทนก็จะเป็นบ็อกซ์ครับเสียบสายที่ต่อตรงมาจากมิกเซอร์ต่อหูฟังเข้าไปเลยโดยตรงแน่นอน ครับว่าจะเป็นภาระสําหรับซาว์เอนจิเนียร์มากกว่าเดิมและจะต้องใช้ซาว์เอนจิเนียร์ที่มีความสามารถมากกว่าเดิมที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางการฟังให้เหมาะสมกับนักดนตรีแต่ละคนแต่เชื่อเถอะครับว่าเมื่อเราทําแบบนั้นได้ตัดสิ่งจริงของเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ออกออกไปจนหมดเลยนะเราก็จะเหลือแต่สิ่งที่ออกจากระบบเสียงเราสามารถทําให้คนแถวหน้าไม่แสบหูอีกต่อไปได้แล้วครับ และเราก็สามารถทำให้ประสบการณ์ทางการฟังของคนส่วนใหญ่มันเท่ากันหรือใกล้เคียงการโทษทุกบริเวณได้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนข้อต่อไปคือเรื่องเสียงก้องครับแน่นอนครับว่ามันมักจะเกิดกับสถานประก,รรกรอบการที่มีไซส์ขนาดแบบ20เมตรคูณ25เมตรขึ้นไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นสถานที่อินดอร์ ไอเสียงกล้องเนี่ยครับเป็นปัญหาโลกแตกมากครับและแน่นอนนะครับว่าร้านอาหารสถานประกอบการที่เกี่ยวกับความบันเทิงทั้งหลายรวมไปจนถึงผับบาร์ร้านเหล้าอะไรที่มันเป็นอินดอร์นะฮะแล้วเอาดนตรีสดหรืองานแสดงสดเข้ามาเล่นแน่นอนครับห้องที่เป็นอินดอร์ห้องปิดเนี่ยครับมันไม่ค่อยที่จะทนต่อพลังงานที่มันล้นอยู่ในห้องนั้นเยอะๆครับหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งคุณเปิดลำโพงดังเท่าไหร่ มันก็จะก้องรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นครับในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับความดังหรือพลังงานที่คุณอัดเข้าไปตอนนั้นแน่นอนครับห้องที่เสียงกล้องเนี่ยคุณอาจจะต้องลดเสียงที่มันมาจากต้นทางก็คือเสียงเครื่องดนตรีเอยเสียงอะไรเอยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันดับแรกก่อน อันดับต่อไปครับคุณอาจจะต้องเลือกที่จะโปรยล,ลําโพงนะครับคุณอาจจะต้องใช้ลําโพงเยอะใบามากกว่าเดิมคุณอาจจะไม่สามารถตั้งลําโพงแค่เฉพาะด้านหน้าเวทีอย่างเดียวได้หรืออาจจะเป็นด้านหน้าเวทีแล้วก็ตรงกลางของห้องของคุณได้คุณอาจจะต้องเกลี่ยมากกว่านี้ครับเกลี่ยจนกระทั่งที่ว่า มันมีพลังงานออกมาจากตู้ลำโพงแต่ละใบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสามารถเฉลี่ยประสบการณ์ทางการฟังให้กับคนดูมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อน,นั้นล่ะครับห้องของคุณก็จะกล้องอยู่เหมือนเดิมแต่ผู้ฟังจะได้ยินเสียงกล้องน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะหูของเขาอยู่ใกล้กับตัวลำโพงมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวิธีที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะ แล้วก็มีร้านอาหารสถาประกอบการหลายแห่งเนี่ยพยายามจะมีแนวโน้มทำตามนั่นก็คือการแก้ไขอะคูสติกครับแต่แน่นอนนะครับว่าปัญหาของการแก้ไขอะคูสติกเนี่ยมันจะต้องปิดร้านมันจะเป็นงานที่ต้องใช้ผู้รับเหมาร้านของคุณจะต้องขาดไรายได้ไปหลายสัปดาห์เป็นอย่างน้อยเราเข้าใจดีครับ แต่เรื่องของการทำอะคูสติกเนี่ยหลายครั้งครับมันคุ้มค่ากว่าการที่คุณจะโปรยลำโพงหรือคุณจะไปเขี่ยมเรื่องเสียงที่มาจากต้นทางจากเวทีแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณแก้อคูสติกออกมาอย่างเหมาะสมแล้วในกรณีนี้ผมจะขอแนะนำนะครับจ้างอะคูสติเชียนที่เก่งครับจ้างคนที่มีประสบการณ์เข้าไปวัดด้วยเครื่องมือละเอียดให้เรียบร้อยอย่าติดมั่วๆครับไม่อย่างนั้นคุณจะแก้กันไม่จบยอมเสียทีเดียวเอาให้จบจะดีกว่าเห็นไหมครับ สิ่งที่ผมพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการเข้าไปแก้ไข eq เลยนะ การเข้าไปแก้ไข EQ เนี่ยมันคือเรื่องปลายทางแล้วครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงเป็นเรื่องของพลังงานโกลนเป็นเรื่องของอะคูสติกครับมันไม่ใช่เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริกทางไฟฟ้าถ้าเกิดว่าร้านหรือสถานประกอบการของคุณติดตั้งระบบเสียงอย่างเหมาะสมคุณมีการควบคุมความดังบนเวทีอย่างเหมาะสมลักษณะของงานแสดงสดที่คุณจะเอาเข้าไปเล่นในร้านของคุณเนี่ยถูกคิดมาเรียบร้อยแล้ววางแผนมาเรียบร้อยแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ผมเข้าไปจูน eq แป๊บเดียวเองครับมันจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจขึ้นมาทันทีและถึงแม้ว่าผมหรือซาวเอ็นจิเนียร์ท่านนั้นจะไม่อยู่คนที่เข้ามาคุมระบบเสียงต่อจากนั้นเขาจะคุมง่ายครับแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วก็แทบที่จะไม่มีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นมากับระบบเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดว่าคุณจะให้ผมเข้าไปปรับจูนอะไรแล้วผมบอกคุณว่ามันไม่ใช่ปัญหาของทางฝั่งอิเล็กทรอนิกส์หรือการจูน eq แล้วนะ คุณควรที่จะต้องแก้แล้วแก้ไปให้ถึงที่สุดครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นการลงทุนทีเดียวจบทีเดียวแล้วคุณไม่ต้องแก้อะไรมันอีกเลยได้ผลลัพธ์ที่คงที่อีกด้วยครับขอบคุณมากครับหวังว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอย่างพอดีพอดีอย่างชิลๆเราไม่ได้ต้องการจะโจมตีวิสัยทัศน์หรือว่าการตัดสินใจอะไรของพวกคุณซึ่งเป็นเจ้าของร้านหรือสถานประกอบการนะครับ แต่วิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ครับไม่มีใครฝ่าฝืดวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ได้ผมก็เช่นกันสวัสดีครับ